ตอนนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็เริ่มทำเพลงไปได้3เพลงค่ะบอกว่ายังไม่เสร็จเรียบร้อยนะทำที่นี่หรอทำที่นี่ค่ะก็คือตัดเสียงที่นี่ใช่ค่ะแต่ว่าโปรดิวเซอร์เป็นจากหญิงแต่งเพลงเป็นคือหมายถึงว่าทำนองมาเขาคนแต่งแต่ว่าตัวหญิงแต่งเองค่ะแล้วแนวเพลงเป็นยังไงคะพี่แนวเพลงก็เรียกว่าเป็นป๊อปนะคะเป็นป๊อปที่เต้นได้แล้วก็มีหลายเพลงที่ยังคือเรายังเหมือนหากันอยู่อะค่ะว่าอยากที่จะจบตรงไหนอะไรเงี้ยดังนั้นมันก็เลยมีเพลงหลายสไตล์ซึ่งเราต้องมาดูว่าหญิงร้องแล้วอันไหนมันเข้ากับเรามากที่สุดอะไรเงี้ยเปลี่ยนเยอะค่ะเพราะว่าจากแต่ก่อนเราทำงานอย่างแบบอัดเพลงเนี้ยเราก็จะเหมือนมีเพลงมามีเนื้อร้องแล้วแต่ว่าอันนี้คือเราเปิดแล้วมันจะมีแค่บีทอะค่ะมันไม่มีเมโลดี้แล้วเขาก็เหมือนแบบให้เรารู้สึกเองแล้วก็ฮัมเพลงขึ้นมาเองหาเมโลดี้เองเอาเป็นภาษาไทยได้ไหมอะไรนะคะมีค่ะมีค่ะไม่ถึงขั้นตอนการเต้นเลยค่ะตอนนี้ขอเอาขั้นตอนการร้องให้เรียบร้อยก่อนก็สไตล์เปลี่ยนแปลงมากจากที่เคยร้องมาเปลี่ยนแปลงเยอะค่ะคือต้องบอกว่างานพอเป็นงานที่เป็นคนเขียนเป็นชาวตะวันตกเนี่ยบางทีมันจะเป็นดนตรีที่ไม่ค่อยคุ้นหูเราแล้วก็จะเป็นแนวที่รู้สึกว่าหญิงเอาลองให้เพื่อนๆที่สนิทฟังบางเพลงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ชอบกันนะเขารู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่ใหม่ดีอะไรเงี้ยตอนนี้ขึ้นหน้ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเทียบยังไม่50หรอกค่ะยังเพิ่งเริ่มเองค่ะแล้วก็โปรดิวเซอร์ตอนนี้โปรดิวเซอร์บินต่อไปเมื่อประมาณสิ้นเดือนที่แล้วแล้วก็เขาจะกลับมาอยู่กับเราอีกประมาณตั้งแต่วันที่31มีนาคมไปแล้วที่พี่หญิงแต่งเองนี่เป็นเนื้อเพลงเกี่ยวกับแนวไหนคะเป็นเพลงฟังสบายๆเกี่ยวกับรักๆอะไรอย่างเงี้ยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยยังคิดเก่งๆไม่เป็นต้องค่อยๆเพลงเป็นรูปแบบอะไรอะไรหญิงอยากให้มีความสนุกของเพลงอ่ะคือแน่นอนแหละคนฟังหญิงก็อยากให้เต้นตามพูดถึงหญิงก็คงต้องเต้นแหละแต่ว่ามันคงกลับมาเต้นเป็นผีเสื้อลาตีสมัยก่อนคงไม่ได้แล้วเนอะเพราะเราก็โตไปตามวัยอาจจะเป็นสไตล์ใหม่ๆที่ตัวเองหญิงก็เริ่มกลับไปเรียนเต้นแนวใหม่ๆที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นฮิปฮอปเองหรือเคป๊อปเองหรือว่าLA แจ๊สฟังอะไรพวกนี้สไตล์ใหม่ๆที่มันเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามหาอะไรใหม่ๆแล้วก็บวกกับดนตรีหรือว่าความเป็นไทยอะไรเงี้ยอย่างว่ามันหายากนะในแนวเพลงอะไรเงี้ยแสดงว่าปีแรกช่วงนี้ก็ทำเพลงตลอดในเรื่องของงานแสดงตอนนี้หญิงถ่ายละครเปิดกล้องไปแล้วเรื่องนึงค่ะแล้วก็เราเปิดกล้องเพิ่มหนึ่งหาช่อง3ก็พูดกันไปแต่ว่าช่วงนี้ก็ทุ่มเทเวลาให้กับเพลงก่อนงานเกี่ยวกับภาพต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็ถ้าภาพยนตร์ตอนนี้ก็หลังจากลูกแป้งก็ยังไม่มีอะไรค่ะก็คงทุ่มเวลากับเพลงก่อนก็คือยังไม่ได้รับอย่างอื่นแสดงว่ามีติดต่อเข้ามาเหมือนกันก็มีไปแคสนะคะแต่ว่าแคสหญิงก็แคสปกติตามที่แคสติ้งที่อุ๊ยขอโทษค่ะตอนนี้คะจริงๆเซ็นสัญญาไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนกับทัมมิ่งเวลามันไม่ได้ค่ะส่วนใหญ่มันก็แบบถ่ายเดือนมิถุนาอะไรเงี้ยเราก็ทำไม่ได้จะได้ไหมจะได้ค่ะแต่ว่าถามจริงๆก็ยังให้เลือกร้องเพลงกับการแสดงก็ยังรักร้องเพลงอยู่ขอทำร้องเพลงให้ดีที่สุดขอบคุณที่เป็นธุรกิจขอบคุณมากขอโปรโมทหน่อยก็ตอนนี้ทำอาหารเสริมนะคะดักจับไขมันและแป้งชื่อว่า D24 ก็ดี24ชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็ฟีดแบ็กค่อนข้างดีแล้วก็ได้เรียกว่าอะไรอ่ะได้ดีลเลอร์ได้แบบว่าหลายๆคนแล้วก็ช่วงหลังๆนี้ก็เริ่มขายมาได้เดือนนึงแล้วค่ะแล้วก็ได้ฟีดแบ็กจากคุณลูกค้าอะไรเงี้ยก็ภูมิใจค่ะดีใจว่าเขาชอบผลิตภัณฑ์อันนี้ขายเองก็จะมีลูกทีมค่ะหญิงจะมีทีมอยู่แล้วก็จะขายเป็นแบบส่งลายอะไรเงี้ยสนุกดีนะหญิงว่าสนุกดีชอบหญิงอยากรู้จักคนอาการป่วยของพี่แคทใช่ไหมคะจริงหญิงกับพี่แคทก็คุยกันอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็อัปเดตเรื่อยก็ดีขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกคือบางทีก็มีทั้งมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมะเร็งในสมองก็ช่วยให้กำลังใจกันกระแสตอบก็มีไลน์เราจะมีไลน์กลุ่มของเราอยู่ค่ะก็จะเห็นว่าแบบเฮ้ย
ตกันตลอดอย่างเจนเองเจนก็ไปทำธุรกิจอยู่ที่อเมริกาแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะมีไลน์ที่เป็นกลุ่มของเราไว้คุยส่วนตัวของพวกเราอะไรเงี้ยก็ให้กำลังใจยังไม่ได้ไปเยี่ยมเลยค่ะพวกเราทั้ง4คนยังไม่มีใครได้ไปเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าเราเองเราสึกว่า1คือผู้ป่วยก็ต้องการความเรียกว่าอะไรล่ะแบคทีเรียต่างๆความสะอาดต่างๆด้วย2ก็คือครอบครัวเขาดูแลกันดีมากแล้วเราก็เห็นตลอดเราก็เหมือนแบบส่งกำลังใจไปให้ตลอดน่าสนใจพี่เป็นตอนนี้เป็นไงพี่คะเป็นคนแข็งแรงค่ะแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงที่แบบเขาดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กพี่แคททำงานตั้งแต่เด็กแล้วก็หลายๆครั้งเวลาที่แบบเขามาเล่าอาการในไลน์อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนดาวบ้างบางครั้งอะไรเงี้ยแต่แป๊บเดียวอ่ะพอเราได้กำลังใจจากพวกเราเขาก็จะแบบฮึบขึ้นมาอีกทีนึงแบบทันทีเราดูได้จากลายมืออ่ะคือเหมือนกับเวลาเขาพิมพ์ความรู้สึก